ดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทํานายดวงชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูนะคะในช่วงสัปดาห์ที่1ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7นะของชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูเนี่ยมันจะมีเรื่องตื่นเต้นมันจะมีแบบเหมือนเรื่องตื่นเต้นเข้ามานะท่านจะเจออะไรที่แบบมันแปลกประหลาดชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูท่านจะค้นพบบางอย่างซึ่งทำให้ท่านเนี่ยเซอร์ไพรส์แปลกใจประหลาดใจนะคะเป็นเรื่องที่ท่านเองก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเขาเรียกว่าจะเจอเรื่องที่แบบตื่นเต้นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องแปลกประหลาดเข้ามาเท่าที่ดูจากในไพ่เนี่ยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันทั้งนั้นเลยนะผู้หญิงอายุมากผู้หญิงทำงานเด็กสาววัยรุ่นคนรักบ้านครอบครัวชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูแล้วก็ชาวลัคนาธนูในช่วงคือในช่วงสัปดาห์ที่1มันจะเป็นอะไรที่แบบตัวท่านตัวท่านเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องและปัญหาของผู้หญิงเช่นท่านอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนผู้หญิงมายืมเงินแฟนของท่านเนี่ยไม่สบายคุณป้าของท่านเนี่ยกำลังเดือดร้อนคือชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูเนี่ยก็จะเข้าไปพัวพันเข้าไปวุ่นวายกับปัญหาของผู้หญิงหลายๆแบบทั้งของเพื่อนของป้าของน้าของน้องสาวของเนี่ยของผู้หญิงที่อาจจะคุณยายป่วยก็ได้นะคุณยายไม่สบายคุณป้าป่วยแล้วก็พี่สาวที่ทำงานเนี่ยมีปัญหาเป็นเรื่องของผู้หญิงในสัปดาห์ที่2นะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะในสัปดาห์ที่2อาจจะได้ไปงานแต่งงานงานเลี้ยงจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งนะในสัปดาห์ที่2ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14เนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งชาวราศีธนูนะคะและชาวลัคนาธนูในสัปดาห์ที่2ก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยธุรกิจที่ทำเริ่มประสบความสำเร็จนะธุรกิจด้านส่งออกนำเข้าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเริ่มเห็นผลกำไรเริ่มประสบความสำเร็จสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยคนรักจะปันใจให้หญิงอื่นนะท่านจะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาคนรักเนี่ยแปรเปลี่ยนคนรักของท่านเนี่ยก็จะมีหมอเก่งๆมารักษาหมอเก่งๆคนนี้ที่จะมารักษาท่านจะเป็นราศีธาตุดินนะเช่นหมอคนนี้นะที่ว่ามารักษาท่านเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีกันราศีพฤษภแล้วก็สำหรับท่านที่อยากได้ลูกนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าท่านแก้ไม่ตก